โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมตอนนี้อยู่กับผม UIN นะครับโอเคตอนนี้อยู่กันในเกม SF นะครับผมวันนี้ผมจะมาว่ากันในเรื่องสับมุ่นและเป็นโปรนะครับผมเป็นโปรในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเล่นโหดหรืออะไรนะครับ No คือโปรดีๆนี่เองแบบว่าเล่นแค่โปรแกรมช่วยเล่นนะครับเพราะว่าการเล่นสับมุ่นเนี่ยดีไม่ดีสามารถถูกแบนได้นะครับผมถูกแบนนี่ไม่ใช่ว่าเราทำผิดนะครับแต่อาจจะเกิดแบบว่าข้อผิดพลาดของเกมไงอยากรู้ใช่ไหมว่าเป็นยังไงก็เนี่ยผมถ้าผมสับเบิ้ลในเกมกับผมอัดคลิปนะครับจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่เมื่อกี้ฟุกโดนนะไม่ใช่โปรนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับนะครับประมาณนี้ใช่ไหมแต่ถ้าแบบว่ามีคนเห็นเราแบบว่าสมมติแบบบังเอิญยิงแบบฟุกๆจัดๆนะครับเรายิงได้ใช่ไหมมีคนสงสัยเราหรือบางคนถ้าคนโหดนะครับเรายิงได้เยอะเขาก็จะสงสัยเราเซฟแล้วดูรีเพย์เราใช่ไหมครับนั่นแหละครับคือประเด็นมันทำให้เราแบบเหมือนโปรมากที่เราไม่ได้โปรนะผมเพราะว่าเป็นแบบว่าของเกมนะมาโดยเฉพาะเลยถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงพอแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูรีเพย์นะครับว่าถ้าผมยิงสับเบิ้ลเนี่ยมันจะเหมือนโปรยังไงในรีเพย์นะครับมาดูกันโอเคจบห้องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหาดูรีเพย์กันนี่นะครับผมจบจากห้องเมื่อกี้นะครับแล้วก็เซฟรีเพย์แล้วผมนี่เทสเป็นเทสละกันนะครับผมนี่ครับผมเซฟเสร็จแล้วก็ไปหาดูรีเพย์ของเรานะครับนี่กดไปอันที่2ผมเทสอันนี้นะครับโอเคครับผมทุกคนดูนะว่าจะเหมือนโปรแค่ไหนนะครับไม่ใช่ว่าผมโหดนะครับทุกคนไม่ได้อวยตัวเองนะผมกากเลยแหละแต่อยากจะบอกไว้ชี้แนะหน่อยโอเคครับผมเรามาดูนะครับว่าจังหวะที่ผมสับเบิ้ลแล้วดูในรีเพย์เนี่ยคนเขาจะมองเห็นเราเป็นยังไงนะครับมาดูกันที่บอกว่าโปรเนี่ยดูนะคนดูนะครับบอกเลยว่าดูไว้ตั้งใจดูดีๆนะครับอันนี้ผมจะเริ่มยิงแล้วนะเมื่อกี้ดูครับเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมแล้วช็อตยิงแบบฟุกๆอย่างเมื่อกี้นะครับดูดิเห็นไหมมันเหมือนจะแบบว่าปืนมันขยับมาอยู่กับที่แบบว่าเหมือนปืนมันล็อกให้มันอยู่ตรงกลางครับแล้วยิงแบบว่าไม่สับเลยนะครับผมนี่แหละครับคือแบบว่ายิงสับปืนก็เหมือนโปรเลยอย่างนี้บอกเลยว่าดูยากมากแล้วถ้าใครที่บ้างเล่นโปรนี่แบบว่าจะยิงแบบโอ้โหบอกเลยว่ายากจริงข้อผิดพลาดนี้ก็ถือว่าเป็นแบบว่าข้อผิดพลาดของเกมนะที่แบบว่าดูในรีเพย์แล้วจะไม่เหมือนตอนที่เราเล่นนะครับพอแล้วถ้าใครไม่ได้เล่นโปรเนี่ยแล้วโดนเหมือนแบบว่าโดนแบนโดนแจ้งแบนเพราะเล่นโหดเกินอะไรเงี้ยนะครับก็ไปทำอย่างนี้บอกเขาได้นะครับว่ามันเป็นของเกมนะครับผมโอเคนะโอเคมาครับผมตามที่บอกไว้เมื่อวานนะครับวันนี้ผมจะมาลองเล่นทีมสไนให้ดูแล้วกันนะครับมาดูไก่อย่างผมก็คุณที่เข้ารับชมแล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับผมเดี๋ยวดูต่อไปก็ฝากติดตามด้วยป่ะมาดูกันว่าดากุดอฟซับเบิ้ลในบททีมผมจะไหวหรือเปล่านะ ที่สำคัญคือคุณจะกรู้ว่าครับว่ามีปืนที่มันแบบว่ายิงสับเบิ้ลได้ไหมครับทนายอ่ะมันมีอะไรที่สับเบิ้ลได้อีกช่วยบอกผมทีละกันนะเพราะว่ามีคนบอกว่าทนายจุ๊บสับเบิ้ลได้ผมลองไปเล่นมานี่แม่งไม่เบิ้ลไม่เวิร์กเลยนะจริงตอนนี้ที่ผมรู้คือน่าจะมีแค่ปืนนี่แหละที่สับเบิ้ลเวิร์กสุดนะครับปืนละคุณน้องจอดีโอ้แต่โดนไปโดนมาเปิดคลิปนะครับลืมกด Fโอ้ยยิงไม่โดนนะครับอันนี้นอนจริงทุกคนนอนนะครับโดยตายทีมของคุณพ่ายแพ้ไปต่อก็อย่าลืมนะครับใครคิดว่าปืนไหนสับเบิ้ลได้หรือแบบว่าลองเล่นมาแล้วขอแบบว่าที่ลองเล่นมาแล้วดีกว่าสับเบิ้ลเวิร์กอ่ะบอกผมแล้วกันนะอยากจะลองบ้างตอนนี้แค่สำหรับปืนเดียวก็ยากแล้วพอผมนะเฮ้ยทีมเขาบุกมาเร็วมากเลยนะเอาเรื่องทีมมุนโหดนะครับมีกล่องด้วยต้องระวังนะฮะโอ้ยตายของคุณพ่ายแพ้ครับตอนนี้คนเริ่มมาเต็มห้องนะครับย้ายจุดอยู่ก่อนโอ้แต่ทีมผมนี่แพ้0-3มานะไม่น่าเลยอ
เอ๊ะตอนนี้ผมได้เปรียบนะตอนนี้นี่เพื่อนเรานอนยิงคนหนึ่งว่ะสวยอะไรอย่างงี้นอนยิงงี้สบายไม่ต้องยืนเล่นนะฮะนอนยืนเล่นอุ้ยมึงก็นอนเล่นเหมือนกันนะพี่นุ้นนอนเล่นเหมือนกันเฮ้ยทำไมมันนอนเล่นเยอะจังวะอ้าวโอ้หนูเป็นนอนครับเป็นศพไปแล้วดิวะหนูว่านอนเล่นนะเป็นศพไอ้ห่าเอ้ยตกใจหมดทำไมมันนอนอุ้ยเราจะพูดเลยทำไมมันนอนเยอะจังนะครับแม่งเกือบนอนซะแล้วโอ้จิ้มขอยิงคมเหรอวะไม่กล้าไปไหนเรื่องนอนอย่างเงี้ยนะครับอยู่กับบ้านพอเฮ้ยมีกล่อง5นะสบายอย่างนี้กล่อง5เฮ้ยโดนเฉยเลยนะครับยิงเล่นๆฟุกจัดนะฮะลองไม่มียิงแล้วก็ลงนะครับขึ้นเฉพาะงานเทศกาลเท่านั้นเทศกาลฆ่าลิงนะครับจอกโอ้จะหมดทีมแล้วป่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะทีมผมแม่งมามีคนมาเสริมเป็นตัวบุกตัวแบกป่ะสุดท้ายเรียบร้อยนะครับทีมของคุณได้รับชัยชนะเอ็นเจอร์เกือบโดนจริงเมื่อกี้เห็นไหมกระสุนมันเฉียดหลังดิโอ้โหอันตรายพี่เลยแม่ดูสิว่าจะมีบนอีกไหมข้างบนทีมเขานะมีเปล่ามีเหมือนกันรอบนี้ตายวะตายจำชื่อตัวเองไม่ได้คือที่ผมแม่งไฟแรงมากเลยครับตั้งแต่คนมาเต็มเนี่ยบุกแหลกแล้วอุ้ยเสือดำครบเซตหลบเลยเสือดำครบเซตครับมาเสือดำครบเซตแบ็คแพนเทอร์นะครับอุ้ยเฮ้ยเสือดำตายใช่ปะโอ้ยคิดตกใจเลยครับเจอเสือดำทั้งเซตนะท้ายนะสุดท้ายท่านก็กองสองหรือเปล่าอุ้ยเกือบตายทีมของคุณได้รับชัยชนะไปต่อครับไปต่อแต่ถ้ามันเวิร์กจริงคลิปหน้าแต่ลองแบบว่าเล่นแบบเล่นยาวกับปืนคุณออฟซับเบิ้ลนะครับลองในโหมดทีมธรรมดาดูทีมกลนะว่ามันจะเวิร์กไหมนะฮะเฮ้ยไอยูยืนยังเซ่ฮันแน่โอ้โหโดนทั้งคู่นี่หว่าผมโดนเหมือนกันนี่หว่าแต่ไม่มีเสียงนะครับเลยไม่รู้ดีไม่ตายเพื่อนช่วยไว้นะขอบคุณมากสีไม่โดนชิบหายแล้วครับที่ผมเริ่มหายไปแล้วมาคนนึงแล้วมาคนนึงแล้วปืนยุงตัวท้ายยนต้านนะครับขาประจำเกือบตายนะครับแม่งลมเกือบตายอารมณ์ด้วยกันเลยเพื่อนสวัสดีครับหลบด้วยก่อนสถานการณ์ตอนนี้เดือดมากผมกลัวตอนนี้ผมกลัวมากเลยคือเสือดำนะมันถึงแกไม่ตายเราเช็คก่อนนะว่ามีใครขึ้นบนหรือเปล่านะเช็คก่อนไม่มีเว้ยหรืออยู่ตรงฝั่งซ้ายไม่รู้นะครับโอเคถือว่าปลอดโปร่งลงเสือดำอุ้ยเกือบตายครับดีที่แบบว่าเรามีเซตตรงความตายนะอันนี้ไม่รอดนะครับยิงลมทีมของคุณได้รับชัยชนะไปต่อครับแฟบแฟบเฮ้ยรีบจับยิวอย่ารีบตั้งสติโอ้โห
enemy down. โอ้ทีมผมบุกแล้วว่ะรออะไรครับยูยูก็ต้องไปสิครับทีมบุกขนาดนี้นะโอ้โหทีมผมมันคนเอาเรื่องเลยอ่ะอุ้ยแต่ฝั่งอุ้ยแต่ฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนี้เหงาอ่ะไม่กล้าบุกคนเดียวครับเราไปครับไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่านะบุกกับเพื่อนอุ้ยจะไฟดับแม่งฆ่าได้ข้าวเลยครับฆ่าได้ฆ่าดีทีมผมเนี่ยหมดโอเคสวยจะไฟดับแม่งคนเอาเรื่องเลยครับเมื่อกี้5ดาวด้วยนะบุกไปคนเดียวไม่ตายต้องตามครับนี้ชอบเลยสายบุกเนี้ยนะอ้าวกับไฟดำอยู่นี่นะครับเราก็เป็นติดข้างไข่เขานะครับจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหวิ่งแบบไม่กลัวตายเลยครับวิ่งแบบนี้ลูกชายตัวจริงกับทิ้งแดง Enemy down. หมดนะครับผมโอ้โหตามกับไฟดำนี่มันดีจริงๆนะครับตัวแทงฝั่งทน ดีๆคลิปนี้ไม่ตัวแทงนะครับไปต่อไฟดำลูกพ่อโอเคทีมของคุณได้รับชัยชนะโอ้ว่ามันโกงจริงนะระบบนี้แม่ได้ผมทำคลิปมาด้วยแต่ว่าครับระบบนี้มีมานานแล้วรู้สึกนะมีมานานมากแล้วนะครับเขาทำมาผมว่าบัตรแทนจริงได้แค่หมดสไลด์เนี่ยผมว่านะใช่ปะอาจจะจริงแค่หมดสไลด์ปะหมดอื่นอาจจะแบบอาจจะยากนะผมว่านอกจากคนที่จะคมมากๆอ่ะครับเฮ้ยไม่โดนตายเลยทีมของคุณได้รับชัยชนะส่วนใครอยากรู้วิธีการตั้งค่าของการเล่นซับเบิ้ลก็ไปหาดูคลิปที่ผ่านมาของผมแล้วกันนะครับแปะไว้ให้ท้ายคลิปแล้วกันนะครับเล่นไปรอดูจบคลิปแล้วก็ค่อยเปลี่ยนทีเดียวเลยบังคับดูจบคลิปนะเฮ้ยโดนขวามือยิงโอเคจบเกมนะผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมขอจากไปแล้วกันนะครับชอบอย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมไปก็ติดตามด้วยไปแล้วครับผมขอบคุณครับ